สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎาบุษรานะครับเป็นอาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลักบังนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงประวัติความเป็นมานะครับแล้วก็ที่มาที่ไปของระบบสารสนเทศนะครับที่ทางกับผมแล้วก็ทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็ทางส่วนของทีมงานของสำนักบริการคอมพิวเตอร์นะครับที่พัฒนาให้กับลักบังหรือพระจอมเกล้าลักบังนะครับเป็นระบบงานสารสนเทศนะครับผมมั่นใจว่าอาจจะเป็นไม่กี่ที่หรืออาจเป็นที่เดียวในประเทศไทยก็ได้นะครับที่เราทำระบบสารสนเทศรองรับภัยพิบัติน้ำท่วมเมื่อปี2554นะฮะแล้วก็มีการทำรองรับการฟื้นฟูทางด้านวิศวกรรมนะครับเป็นการซ่อมแซมนะครับในแง่ของวัดหรือโรงเรียนหรือสถานีอนามัยนะครับหลังจากที่น้ำท่วมนะครับเราก็ทำระบบสารสนเทศรองรับก็พูดถึงที่มาที่ไปนิดนึงผมจำได้นะครับวันนั้นช่วงที่น้ำท่วมนะก็เริ่มมาจากนครสวรรค์มาอยุธยาแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะฮะพอดีตอนนั้นผมเป็นรองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมแล้วก็มีทีมงานของน้องๆนะหลายคนที่อยู่ที่สำนักบริการคอมแล้วบอกห้ามกลับบ้านนะรอชัตดาวน์เครื่องแล้วก็ระบบเน็ตเวิร์กนะอุปกรณ์เน็ตเวิร์กเพราะว่าเรามั่นใจว่าลักบังท่วมแน่เพราะท่วมทุกปีนะครับแล้วก็สแตนบายรออยู่รอปิดระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่มีการปิดระบบเนี่ยนะฮะระบบอาจจะมีการเสียหายได้ซึ่งน่าจะเป็นร้อยล้านนะฮะร้อยล้านระหว่างที่รอนั้นนะครับผมจำได้ไม่ผิดเนี่ยตอน2 ทุ่ม 2 ทุ่มครึ่งนะฮะ2 ทุ่มครึ่งก็รองอธิการบดีนะคืออาจารย์ศิริวัฒน์นะฮะโทรมาหาผมบอกว่าเฮ้ยน้องช่วยมาที่ตึกที่การหน่อยนะพอดีทางรัฐบาลตอนนั้นเนี่ยมีการจัดตั้งนะครับศูนย์ฟื้นฟูศูนย์ช่วยเหลือทางด้านน้ำท่วมนะครับผู้ประสบภัยด้านน้ำท่วมเนี่ยปี2554เรียบร้อยแล้วโดยใช้ตึกอาคารเรียนนะฮะตึกอาคารเรียนตึก C ตึก D นะฮะเป็นศูนย์เรียนรวมอาคารศูนย์รวมตึกพระเทพนะฮะตึก C ตึก D นะเรียกสั้นๆว่าอาคารพระเทพละกันนะครับแล้วก็จะมีผู้ประสบภัยบางส่วนเนี่ยเริ่มเข้ามาพักแล้วนะครับท่านก็บอกว่าช่วยมาเขียนระบบในการทำ PR ประชาสัมพันธ์หน่อยว่าศูนย์น้ำท่วมเป็นยังไงบ้างว่าต้องมีการระดมคนมาช่วยเหลือในการทำกระสอบทรายหรือไปเอาของไปส่งตามหมู่บ้านต่างๆที่เขาประสบภัยนะครับรวมถึงมีการรับบริจาคนะเราก็ไปคุยกันคุยเสร็จปั๊บมันก็เกิดความคิดว่าไอ้ของมันเยอะมากเลยนะครับมันไม่มีการจัดสรรมีการจัดหมู่เลยก็คือมีการวางกองไว้แล้วก็เรียงเป็นถุงนะแล้วก็มีใครอยากได้ก็โทรมาแล้วก็ไปส่งว่ามันน่าจะมีการจัดระบบตรงนี้อยู่นะฮะแล้วออกมาปั๊บก็มาเจอน้องนักศึกษานะครับซึ่งเรามีเกียรติศักดิ์เยอะมากนะครับเป็น100คนนะฮะนักศึกษาของเราก็ไม่เห็นว่านั่งเขียนทะเบียนวัดเนี่ยเป็น Excel บางทีก็ขึ้นทำเป็น document นะฮะเป็น Microsoft Word ซึ่งเราเองในฟิลผมเนี่ยผมทำด้านฐานข้อมูลอยู่แล้วพัฒนาระบบสารสนเทศอยู่แล้วเนี่ยเกิดความคิดว่าเอ้ยพวกนี้มันน่าจะทำสารสนเทศมารองรับนะแล้วก็เลยกลับไปคุยกับน้องที่สำนักบริการคอมที่เราจะดาวเครื่องนะครับก็ไปตั้งธงบอกว่าเฮ้ยต้องเขียนเสร็จภายใน2อาทิตย์ทั้งระบบเลยแต่1อาทิตย์ต้องทำแล้วก็ให้เขาใช้ก่อนนะก็เริ่มจากทะเบียนประวัติของผู้ประสบภัยที่เข้ามาพักอาศัยที่ศูนย์พักพิงผู้อพยพด้านน้ำท่วมนะครับก็เรามีการเขียนเสร็จปั๊บมีการทำเก็บทะเบียนประวัติมีการทำเช็คอินเช็คเอาท์เหมือนกับโรงแรมนะฮะเพราะว่าเราเอาอาคารเรียนเอาห้องเรียนนะฮะมาเป็นห้องพักซึ่งในห้องพักนั้นเราก็มองว่าเรามีอันหลายเตียงเรามีการจำแนกตามเป็นบุรุษเป็นสตรีเป็นสตรีผู้สูงอายุหรือสตรีและเด็กอะไรเงี้ยเด็กที่อายุที่ยังไม่กี่ขวบนะฮะเพราะว่าเขาต้องอยู่เป็นครอบครัวแล้วก็มีพวกครอบครัวด้วยสักพักหนึ่งเราก็มองว่าการเข้าพักของคนหมู่มากเนี่ยมันจะมีลักษณะของการเจ็บป่วยแล้วก็มีหลายคนก็เป็นผู้เจ็บป่วยเรื้อรังเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราก็ทำเพิ่มแล้วกันนะฮะคือทำเก็บประวัติทะเบียนผู้ป่วยด้วยนะครับแล้วก็มีการพัฒนามีการเก็บข้อมูลของหมอนะครับข้อมูลคนไข้ข้อมูลของยาหรือว่าสิ่งที่ต้องรักษาเบื้องต้นนะครับทำในวัดเหมือนคลินิกแล้วก็ทำต้นแบบที่เป็นคลินิกขึ้นมาทำเสร็จปั๊บนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มมีการส่งกำลังบำรุงแล้วคือไปช่วยเหลือออกแบบที่ทหารบ้างทางนักศึกษาอาจารย์บ้างนะก็มีการระดมคนไปช่วยเหลือแล้วก็มีแนวคิดว่าในการส่งแต่ละครั้งเนี่ยมันก็แล้วเราก็ดูทีวีด้วยบอกส่งซ้ำซ้อนกันบ้างส่งในที่เขาไม่อยากได้บ้างคนที่ได้แล้วก็ได้อีกเรื่อยๆคนที่ไม่ได้ก็ไม่ได้เลยแล้วบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราน่าจะมีการนำประยุกต์ใช้ระบบโลจิสติกเข้ามาช่วยนะครับก็คือมีการมาร์คไซต์นะแต่ละจุดว่าใครต้องการอะไรบ้างนะแต่ละที่แล้วก็จัดเส้นทางคือรูทในการส่งกำลังรูทซึ่งเราก็มีรถฮัมวีนะฮะ
มีรถ EMC ถ้าเกิดว่าทุ่มมากๆเราเอา EMC ออกไปมีการช่วยเหลือโดยอะไรฮะมีเรือหางยาวเรือแจวด้วยนะฮะขนเรือไปกันแล้วก็พายเข้าไปนะฮะหรือว่าติดเครื่องเข้าไปในหมู่บ้านที่ติดลำคลองเพราะลักกระบังเนี่ยคลองค่อนข้างเยอะนะก็มีการคอนโทรลทั้งอย่างแล้วก็เกิดระบบโลจิสติกขึ้นมาอีกแล้วเราก็ได้กำลังหลายๆอย่างนะฮะคือมีเด็กนักศึกษาที่เป็นลูกศิษย์นะฮะสาขาวิการคอมเนี่ยเราก็มีการระดมเข้ามานั่งเห็นโปรแกรมที่สุดน้ำท่วมนอกจากมาดูแลระบบแล้วก็มาเขียนระบบด้วยนะก็มีหลายๆอย่างสุดท้ายตอนปิดศูนย์น้ำท่วมนะฮะเราก็มีการทำประวัติส่งต่อเพราะเราก็รู้สึกว่าเมื่อเราปิดศูนย์เพื่อการเรียนการสอนประวัติต่างๆที่เราเก็บในฐานข้อมูลแล้วมันน่าจะพิมพ์เป็นประวัติในการส่งผู้ป่วยฮะส่งไปจากโรงพยาบาล1ไปอีกโรงพยาบาล1ก็คือจากศูนย์ของเราไปอีกศูนย์1นะฮะเราก็ทำตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้ว่าเราก็มีระบบทั้งหมดใน2ระบบใหญ่ๆนะฮะก็คือระบบที่รองรับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านน้ำท่วมนะฮะซึ่งเรามีการจัดทำประวัติของผู้เข้าพักนะครับมีการจองห้องเช็คอินเช็คเอาท์เหมือนโรงแรมมีการจัดทำพวกประวัติของการรักษาพยาบาลรวมถึงอะไรครับรวมถึงการทำประวัติส่งมอบไปยังศูนย์อื่นเพื่อเขาเช็คเอาท์ออกไปนะอันนี้คือโครงจรระบบที่2คือเป็นระบบด้านโลจิสติกแล้วก็พวกทะเบียนชุมชนด้วยโลจิสติกก็คือเกิดจากเนื่องจากการส่งกำลังรู้ว่าอะไรที่ต้องส่งไปรูทีนคือส่งรายวันบางครั้งเราไปเจอศูนย์ที่เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เช่นก็ต้องการขอวัตถุดิบในการประกอบอาหารต้องการข้าวสารต้องการเครื่องปรุงอันนี้ก็คือส่งเฉพาะครั้งนะก็คือเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้ทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงหลังจากที่น้ำลดแล้วเราก็มีการไปเข้าไปคุยกับชุมชนก็ไปเก็บข้อมูลของบุคคลที่พักในชุมชนกับความต้องการในแต่ละบ้านในแต่ละชุมชนที่ต้องการฟื้นฟูนะเราก็มีการจัดทำตรงนี้รวมถึงกับมีโครงการฟื้นฟูระยะสั้นทางวิศวกรรมนะครับเราก็มีการจัดในการเบิกของบนสต็อกนะฮะแล้วก็ส่งมีการเบิกแต่ละไซต์แล้วก็ไปออกไซต์เพื่อไปแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมคือไฟฟ้าน้ำแล้วก็ทางด้าน ICT คือด้านเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะแล้วก็เป็นการให้ทั้งหมดก็มีการคอนโทรลการของเป็นไซต์เป็นสายของการทำงานเหมือนกันเราก็ทำให้ทั้งหมดเลยนั่นสรุปว่าเราก็จะมีระบบอยู่สองระบบใหญ่ๆคือ1รองรับศูนย์พยพหรือศูนย์พักพิงผู้สัมผัสระดับทั่วอันที่2คือศูนย์ฟื้นฟูครับโครงการฟื้นฟูด้านวิศวกรรมมี2ระบบส่วนอีกระบบหนึ่งเป็นระบบที่ได้แนวคิดจากนักศึกษานะมาคุยว่าอยากพัฒนาระบบสารเทศส่งเข้าประกวดแล้วก็จะส่งประกวดเมืองนอกนะเราก็คุยกันว่าแนวคิดอย่างนี้นะเป็นยังไงบ้างก็คือระบบช่วยเหลือสาธารณะนะฮะหรือระบบ anyway request นะครับก็คือหลักการก็คือจะมีการแบ่งเป็นบริการเทียมคืออาสาสมัครในการที่จะพร้อมที่จะช่วยเหลือกับอีกอันนึงคือระบบที่รองรับผู้ประสบภัยหรือหลบคนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเรานำสองส่วนนี้มาแมทชิ่งกันผู้ร้องขอก็ร้องขอตามนั้นว่าต้องการช่วยเหลือตรงตำแหน่งไหนโดยอ้างอิงตาม Google นะ Google Map นะฮะเพราะเราใช้หลักการของ GPS ผ่านสมาร์ทโฟนนะฮะการผ่าน Android ผ่าน iPhone ในการระบุความช่วยเหลือแล้วก็ระบุโลเคชั่นอีกส่วนนึงคือเราจะมีการเก็บฐานข้อมูลของอาสาสมัครที่เขาบอกว่าเขาถามเรื่องอะไรและจับตรงนี้มาแมทชิ่งกันตามเวลาแล้วก็จะมีการส่งข้อความนะฮะไปถึงหน่วยงานต่างๆสาธารณะด้วยว่าอย่างเช่นเกิดรถเสียที่ไหนนะครับผู้ร้องขอก็มีการระบุว่าโอเครถเสียนะอาการเป็นยังไงบอกเบื้องต้นแล้วบอกระบุไซต์โดยผ่าน GPS มือถือมาที่เซิร์ฟเวอร์ของเราเซิร์ฟเวอร์ของเรานะก็จะมีการเอาข้อมูลตรงนี้ครับมาแมทชิ่งกับคนที่น่าจะสามารถไปช่วยเหลือได้หลังจากที่เรามีการกระจายตรงนี้ไปนะฮะผู้ที่ช่วยเหลือนะฮะมีหลายคนแต่เราต้องการที่จะป้องกันพวกวิชาชีพด้วยดังนั้นนะครับในการที่จะส่งไปนั้นมันจะต้องมีอะไรครับต้องมีโค้ดนะฮะโค้ดแนบไปด้วยว่าครั้งที่การช่วยเหลือครั้งนั้นคือโค้ดอะไรต้องมีการยืนยันโค้ดกับผู้ที่ร้องขอแล้วก็จะมีการถ่ายรูปนะฮะถ่ายรูปยืนยันด้วยว่าถ่ายรูปในกรณีที่คนที่ร้องขอมาใช่ไหมครับร้องขอมาแล้วก็แมทชิ่งกับผู้ที่เป็นอาสาสมัครเมื่ออาสาสมัครเจอผู้ร้องขอก็มาวอลิฟายด้วยโค้ดนะโค้ดว่าใช่ไหมใช่เสร็จปั๊บมีการถ่ายรูปแล้วก็เอาขึ้นเซิร์ฟเวอร์เราถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นเราสามารถเอารูปนี้ไปให้กับทางผู้ที่รักษากฎหมายทำดำเนินการต่อไปได้เหมือนกันนะครับก็หลักๆก็จะมีอยู่3ระบบนะฮะที่สาขาวิการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลนะฮะที่ทำให้กับสาธารณะยังไงก็อยากจะฝากนะฮะให้ผู้ที่มีจิตอาสานะครับก็อย่าไปท้อถอยนะฮะเพราะว่าคนเราปัจจุบันนี้นะครับ
เราค่อนข้างจะท้อถอยกับสิ่งที่ดีๆนะครับเราอย่าท้อถอยนะครับขอบคุณมากครับ ระบบ water level หรือระบบเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันวัดระดับน้ำเป็นมันก็ไม่ใช่วัดระดับน้ำแค่ที่เดียวนะมันก็แจ้งหลุมอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแจ้งก็คือเขาเรียกว่าสาธารณภัยในการเดินทางแล้วกันอ่ะจะได้เพื่อให้เข้าใจง่ายก็คืออย่างเช่นตอนอันเนี้ยมันเกิดจากตอนที่เราเข้ามาช่วยศูนย์ช่วยเหลือคุณฟูน้ำท่วมที่ลาดกระบังนะครับแล้วก็ศูนย์น้ำท่วมส่วนน้ำท่วมน้ำท่วมนะครับฟื้นฟูอีกงานนึงแล้วเราก็มีโอกาสได้นั่งรถไปกับพี่ๆทหารกับอาจารย์ที่ปรึกษาของเราทั้งแล้วแล้วก็จะมีคำถามว่าเส้นทางเนี้ยไปได้หรือเปล่าปลอดภัยหรือเปล่ามันเข้าถึงไหมเราขับรถเข้าไปได้หรือเปล่าใช่น้ำท่วมสูงแค่ไหนมีหลุมมีบิ๊กแบ็กหรือมีอะไรหรือเปล่าใช่ครับแล้วก็จากที่ข่าวช่วงนั้นก็มีมาทุกวันเลยว่าเส้นทางนี้ไม่สามารถเดินทางผ่านได้เนื่องจากระดับน้ำสูงอะไรอย่างนี้ทางเรือทางนู้นทางนี้แล้วก็มีแต่ว่าตรงนี้ผ่านได้แล้วแต่ไปจริงๆแล้วอ้าวไปไม่ได้เรียกว่าก็คือข้อมูลอาจจะไม่อัปเดตล่าสุดหรือว่าข้อมูลมันผิดพลาดอะไรเงี้ยครับซึ่งเกิดจากการเก็บข้อมูลที่อาจจะเป็นของมันก่อนหรือเป็นการคาดเดาหรือเป็นการคาดเดามาเท่านั้นเองมันไม่ใช่เรียลไทม์ครับทีนี้เราก็เลยคิดว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดให้คนที่อยู่ในละแวกนั้นน่ะหรือว่าคนที่เขาเห็นจริงๆอ่ะเป็นผู้อัปเดตข้อมูลเข้ามาเพื่อบอกกล่าวกับคนอื่นๆที่ต้องการจะเดินทางไปทางนั้นเนี่ยเขารู้ว่ามันสามารถผ่านไปได้ไหมก็เลยเกิดเป็นระบบอันนี้ขึ้นมาแล้วก็เราก็ได้ไปลงพื้นที่นะเราก็สามารถแจ้งข้อมูลจริงๆได้เพราะว่ารถทหารใหญ่เข้าไปได้แล้วก็อาศัยเนี่ยครับสมาร์ทโฟนธรรมดาในการแจ้งข้อมูลเท่านั้นเองครับพูดถึงความประทับใจก็สนุกดีนะครับตอนพูดถึงตอนที่ได้ลองทดลองใช้ระบบขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็คือได้ไปกับทหารแล้วก็ลองเป็นประสบการณ์ใหม่นั่งรถทำวี่แล้วก็ไม่ใช่นั่งธรรมดานั่งหลังคาต้องพยายามทำงานกดสมาร์ทโฟนของเราเพื่ออัปเดตเราไม่ได้เล่นเกมนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรานั่งเล่นโทรศัพท์แล้วเราเล่นเกมแต่คงมีภาพอยู่แล้วดูที่ภาพว่าเราต้องนั่งหลังคาไปแล้วต้องกดโทรศัพท์ไปด้วยก็คือเราจะต้องอัปเดตสถานการณ์ก็คือว่าในแต่ละช่วงถนนแต่ละช่วงการเดินทางเนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมสามารถเดินทางผ่านได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมครับผมสุดท้ายที่จะฝากไว้เราอยากจะฝากไว้ว่าก็อย่างปีที่แล้วมันระบบมันอาจจะไม่มีความเสถียรอะไรมากเพราะว่าเรามีเวลาเต็มตัวน้อยแล้วก็อาจจะต้องมีงานช่วยเหลืออื่นๆด้วยที่ต้องทำที่ศูนย์แล้วหรือว่าต้องทำระบบอื่นๆด้วยขึ้นมาเหมือนก็ว่าระบบนี้อาจจะเป็นระบบเสริมที่ช่วยกระจายที่เรียกว่าจะไม่ค่อยได้ใช้เมื่อคราวที่แล้วดีกว่าใช่แต่เนี้ยมันถ้ามองจริงแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะครับว่าถ้าเกิดเอาไปใช้กันอย่างแพร่หลายมันใช้ได้ทั้งเขตที่แบบเกิดน้ำท่วมจริงๆแล้วแบบมีคนต้องการผ่านมากมีคนใช้จำนวนมากเนี่ยมันก็จะมีการอัปเดตข้อมูลก็จะถูกมากอัปเดตข้อมูลจะยิ่งถูกต้องข้อมูลจะยิ่งถูกต้องมากยิ่งขึ้นอย่างคราวที่แล้วไปเราก็อาจจะใช้กันเพียงไม่กี่คนเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นการทดลองระบบไปถ้าเกิดมีเหตุการณ์อุทกภัยครั้งหน้าใช่ไม่จำเป็นต้องในกรุงเทพก็ได้นะอาจจะเป็นภาคใต้ภาคเหนือเพราะว่าเรารองรับทัวร์อยู่แล้วใช่ครับครับผมก็ฝากไว้ว่าถ้าเกิดมีครั้งต่อไปก็ลองเอาแอปพลิเคชันอันเนี้ยwater level หรือว่าวัดระดับน้ำเนี่ยมาใช้งานจริงมาใช้งานจริงกันดูนะครับฝากไว้ด้วยครับครับแรงบันดาลใจที่เราได้เข้ามาพัฒนาระบบโลจิสติกให้กับศูนย์พัฒนาศูนย์ช่วยเหลือฟื้นฟูน้ำท่วมเนี่ยก็นั่นเลยคือเกิดจากเมื่อตอนที่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมานะครับก็ได้มีโอกาสเข้ามาช่วยเหลือที่ศูนย์ช่วยเหลือฟื้นฟูน้ำท่วมที่ลาดกระบังที่สถาบันได้ร่วมกันกับทางกองทัพบกได้จัดตั้งขึ้นมาในการสนับสนุนน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับเรียกว่าก็เข้ามาเป็นมือเป็นไม้ให้กับทั้งศูนย์นะครับช่วยอะไรได้ก็ช่วยแต่ว่าจริงๆทางที่เราถนัดจริงๆก็คือจะเป็นเกี่ยวกับทางด้านไอทีทางด้านคอมพิวเตอร์ทีนี้เราก็มาปรึกษาอาจารย์กับอาจารย์ที่ปรึกษาก็ว่าเราจะมีพอจะมีทางทำอะไรได้ไหมที่จะช่วยศูนย์ช่วยเหลือฟื้นฟูน้ำท่วมเนี่ยพอที่จะเอาความรู้ที่เราได้เรียนมาใช่ครับใช้อะไรเงี้ยก่อนที่อาจารย์จะให้คำแนะนำอาจารย์ไล่พวกเราไปนั่งรถกันหารก่อนเพื่อให้เห็นว่ามันเกิดปัญหาอะไรวะระหว่างที่เราออกไปช่วยเหลือชาวบ้านหรือว่าไปแจกของให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยเนี่ยมันมีโปรเซสมีโปรเซสเป็นไงมีกระบวนการเป็นยังไงบ้างแล้วก็ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างแต่นะอาจารย์ก็ให้ได้ให้คำปรึกษาว่าเนี่ย
ป็นไงพอไปทำแล้วเห็นปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งเป็นยังไงบ้างพวกเราก็ค่อยๆพัฒนาระบบขึ้นมาแล้วก็คอยปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยมาเรื่อยๆจนกลายเป็นระบบนี้ขึ้นมาซึ่งช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับก็ในส่วนของการช่วยเหลือเนี่ยระบบเนี้ยจะคร่าวๆเลยคือเมื่อเราได้ลงไปในพื้นที่นะครับได้นั่งต้องมีการสำรวจก่อนใช่ไหมใช่ใช่เราไปเหมือนไปค้นพบแบบข้อมูลนะสำรวจพื้นที่ที่มันใช่มีน้ำท่วมพื้นที่ใหม่หรือพื้นที่เก่าก็แล้วใช่ใช่เราก็ลงไปเงี้ยลงไปทุกวันแล้วบางทีแบบบางครั้งเราก็เอาสิ่งของลงไปแจกเนี่ยครับแล้วก็ไปเส้นทางเดิมๆเลยซึ่งเรามันรู้สึกว่ามันซ้ำๆเดิมหรือในจุดของการส่งของในแต่ละครั้งเนี่ยสิ่งของที่เราเอาไปไว้เนี่ยก็เป็นสิ่งของเดิมซึ่งซ้ำแล้วซ้ำอีกมันรู้สึกมันจะเปล่าประโยชน์แหละเรามองว่ามันเป็นปัญหาหรือการสูญเปล่าครับเสียโอกาสมากกว่าแทนที่เราจะบริหารจัดการหน้าให้มันดีวางแผนให้มันดีเนี่ยแล้วก็แจกของให้ตรงจุดหรือว่าช่วยเหลือให้มันตรงจุดมันจะเกิดประโยชน์มากกว่าโดยมันเลยเกิดเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาโดยระบบของโลจิสติกเนี่ยเราจะทำการเหมือนว่าเป็นตัวกลางนึงซึ่งเก็บข้อมูลของเส้นทางการขนส่งว่าวันเนี้ยเราจะไปเราจะไปส่งของหรือแบบส่งเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยให้กับเส้นทางไหนที่ไหนโดยก็จะมีโดยส่งอะไรบ้างใช่ส่งอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ครับเราจำนึกเป็นเส้นทางไว้เพื่อให้ง่ายต่อแบบการแมเนจการจัดการบริหารการจัดการว่าเอ้ยเดี๋ยวรถคันนี้นะไปที่นี่นะกลุ่มนี้ไปที่นี่นะจะได้ไม่แบบอ้าวอยู่ดีกลุ่มสองกลุ่มมาสถานที่เดียวกันมาซ้ำกันสรุปง่ายๆก็คือเหมือนเราอยากพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ในการออกให้ความช่วยเหลือในแต่ละครั้งเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองไม่ซ้ำซ้อนและให้มันเกิดประโยชน์แบบไม่เสียไม่สูญเปล่าให้มันครอบคลุมทุกพื้นที่อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีข้อมูลให้เราเก็บไว้ได้ว่าเราได้ทำอะไรไปแล้วบ้างด้วยนะครับเราถือว่าโชคดีนะเราไม่ได้ประสบภัยพิบัติอย่างคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็เข้ามาช่วยเหลือโดยใช้ความรู้ของเราเนี่ยให้เต็มที่โดยสิ่งที่เราเจอเนี่ยเวลาเราได้ลงไปช่วยเหลือชาวบ้านเลยครับสิ่งเรารู้สึกว่าเขารู้สึกดีใจกับการที่เหมือนว่ายังไม่มีคนทอดทิ้งเขาเลยครับเขามีรอยยิ้มใช่เวลาเราเอาของไปให้เขาในบางที่เขาลำบากจริงสิ่งของที่เขาไม่ได้ก็คือเขาไม่มีกินจริงๆแบบยาอยู่จะพูดถึงเรื่องยาเนี่ยไม่มีจริงๆเราไปเขาดีใจเราเห็นรอยยิ้มของเขารู้สึกว่าเราได้ช่วยเขาแหละเขาท้ายก็นะครับก็อยากจะฝากไว้นิดนึงว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราเข้ามาด้วยความกระทันหันแต่ว่าเราไม่ทันได้เตรียมพร้อมเวลาได้ไม่เวลานี้สร้างระบบขึ้นมาเราก็อยากจะให้ระบบของเราอาจจะเป็นต้นแบบหรือว่ามีคนที่จะนำมาพัฒนาต่อเพื่อให้มันไปเกิดประโยชน์สูงสุดกับถ้าเกิดมีเหตุการณ์ครั้งหน้าอะไรเงี้ยเนาะให้มันเกิดประโยชน์มากกว่านี้แล้วให้ระบบมันสามารถนำไปใช้จริงได้มากกว่านี้เด็ดไอเอาไปต่อยอดให้มันเกิดประโยชน์ได้มากกว่านี้รู้สึกแบบยิ่งใหญ่มากกว่านี้หรือของเราอาจจะเป็นระบบเล็กๆระบบนึงเป็นต้นแบบแนวคิดโครงการคิดแบบนี้อะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็ขอฝากไว้แล้วกันนะครับผมครับก็ช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับเราก็ทางสถาบันเนี่ยก็ได้ทำการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขึ้นนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยทางเราเนี่ยก็ได้ทำการลงไปเป็นอาสาสมัครให้กับทางสถาบันลงไปทำการช่วยเหลือชุมชนลงไปแจกข้าวของสิ่งของให้กับทางผู้ประสบภัยนะครับลงไปกับทางทหารลงไปกับทางคณะอาจารย์เนี่ยซึ่งจากการที่เราลงไปพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยเราไปเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราสามารถที่จะทำอะไรได้ไหมเราสามารถที่ช่วยเหลืออะไรได้ไหมเราก็เลยกลับมานั่งคิดแล้วก็เอาสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยสิ่งที่เราทำเรียนมาตลอด4ปีเนี่ยมาสร้างเป็นอะไรสักอย่างดีไหมก็เลยไปคุยกับทางอาจารย์ที่ปรึกษาครับแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทำส่วนโซลูชันสักอันนึงเนี่ยที่เข้ามาช่วยเหลือในส่วนของหลังจากที่น้ำท่วมได้ผ่านไปแล้วนะครับโดยเมื่อถึงวันหนึ่งเนี่ยระดับน้ำมันลดลงปั๊บเนี่ยครับมันยัง
ทิ้งร่องรอยความเสียหายเอาไว้นะครับเราได้ลงพื้นที่ไปอีกรอบหนึ่งเพื่อไปดูว่าในแต่ละชุมชนครับมีความเสียหายอะไรบ้างหรือมีการต้องการในความช่วยเหลืออะไรบ้างครับโดยในพื้นที่แรกๆที่เราลงไปเนี่ยเราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับผู้นำชุมชนของเคหะชุมชนนคร2นะครับโดยเราลงไปพื้นที่กับทางคณาจารย์แล้วก็พี่ๆของทางทหารนะครับคือเมื่อเราไปพูดคุยกับผู้นำชุมชนแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเราได้เจอในปัญหาในบางอย่างที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ความช่วยเหลือเนี่ยยังเข้ามาไม่ถึงตรงนี้อ่ะครับอย่างเช่นปัญหาแรกๆเลยคือปัญหาของว่าสิ่งของที่เขาร้องขอกับทางหน่วยงานภาครัฐไปเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าสิ่งของที่เขาร้องขอไปเนี่ยอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วถึงเรื่องที่เขาร้องขอไปเนี่ยถึงกับหน่วยงานภาครัฐหรือยังเนี่ยครับเขาก็คือมันอาจจะเป็นช่องว่างในการร้องขอในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่เราได้เจอก็คือช่องทางของการร้องขอเนี่ยครับบางทีสิ่งของที่เขาจะต้องการร้องขอเข้าไปครับเขาไม่ทางชาวบ้านเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะรับรู้ได้เลยว่าเขาจะร้องขอสิ่งของตรงนี้ไปกับใครไปกระทิ้งหน่วยงานไหนเนี่ยครับมันก็เลยเกิดการล่าช้าหรืออาจจะร้องขอไปที่ผิดที่ผิดหน่วยงานเลยนะครับเมื่อเราเจอปัญหาเงี้ยของทางชาวบ้านแล้วเนี่ยเราก็กลับมาคุยกับพี่ทีมงานด้วยกันคณะครูอาจารย์นะครับแล้วก็พี่ทางทีมทหารที่จะเป็นคนคอยซัพพอร์ตเราเวลาลงไปพื้นที่นะครับแล้วเมื่อเรากลับมาคุยกันแล้วเนี่ยสิ่งนึงที่เรารู้สึกว่าเราได้พบเจออีกปัญหาหนึ่งก็คือพี่ๆทางทหารเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่มีข้อมูลเลยว่าในหมู่บ้านตรงเนี้ยมีจำนวนประชากรเท่าไหร่กี่หลังคาเรือนหรือว่าเด็กลูกเด็กอะไรเงี้ยครับจะมีอยู่สักกี่คนกันในหมู่บ้านเงี้ยครับมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งว่าเอ๊ะในการจะจัดสรรความช่วยเหลือลงไปเนี่ยเขาไม่สามารถที่รู้ได้เลยว่าในหมู่บ้านอย่างเงี้ยเขาจะเอาเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยไปให้สักเท่าไหร่กันอะไรเงี้ยครับหรือแม้ว่าอาจจะรวมถึงกระทั่งแบบว่าเสาไฟฟ้าหักหรือว่าสะพานพังนะครับเขาไม่รู้เลยว่าเอ๊ะตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนอะไรครับหรือพูดง่ายคือลักษณะเหมือนภูมิศาสตร์ของแต่ละสถานที่อะไรเงี้ยครับเมื่อเราได้ทั้งสองปัญหาเนี่ยทั้งฝั่งคนสนับสนุนเองแล้วก็ทั้งฝั่งคนที่ร้องขอเองครับเราทั้งสองปัญหาเนี่ยมาพูดคุยกันดูแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะมีตัวกลางสักตัวกลางนึงที่ทำให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยได้เจอกันอยู่ตรงกลางพอดีข้อมูลมันอยู่ตรงกลางพอดีเรารู้สึกว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นมาก็เลยเป็นที่มาของโปรเจกต์เนี้ยครับเป็นโครงงานนี้ขึ้นมาครับเมื่อพูดถึงความประทับใจกับการทำงานตรงนี้นะครับเมื่อเราได้ลงพื้นที่เนี่ยเมื่อเราได้ไปพูดคุยได้เข้าไปคุกคีกับชาวบ้านอยู่สักระยะหนึ่งนะครับเราก็รู้สึกว่าเขาดีใจที่ยังมีคนสนใจเขาอยู่เขายังรู้สึกดีกับสิ่งที่เขาประสบอยู่แล้วไม่มีใครละเลยนะครับยังมีคนเข้ามารับฟังปัญหาครับเราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นนักศึกษาคนหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็เป็นแบบคนหนึ่งที่อย่างน้อยเราก็ทำตัวให้มีประโยชน์ต่อสังคมอะไรได้มากขึ้นเงี้ยครับว่าอย่างน้อยก็ช่วยเหลือสังคมได้บ้างเงี้ยครับก็คือว่าอย่างจังตอนที่น้ำท่วมได้ผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็ทำการลงพื้นที่อีกรอบหนึ่งเพื่อสำรวจร่องรอยความเสียหายนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยลงไปถึงปุ๊บความรู้สึกแรกก็คือเขารู้สึกดีใจที่ว่าน้ำท่วมผ่านไปแล้วแต่ว่าก็ยังที่จะไม่ลืมกันนะยังไม่ลืมว่าตอนนี้เขามันเกิดผลกระทบจากการเสียหายซึ่งเราลงไปตรงนั้นเนี่ยเราเอาของไปแจกไปถามเขาเขาก็ความประทับใจก็คือรู้สึกแค่ว่าเราเห็นเขายิ้มได้เรารู้สึกดีแล้วว่าเขายังยิ้มได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือจากการที่เราเนี่ยสามารถที่จะทำรายได้เรามีโอกาสเรามีแรงเรามีกำลังเราก็ลงมาช่วยทำงานส่วนของตรงนี้ซึ่งมันก็ทำให้เรามีความสุขครับครับ
ครับสิ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าอยากจะฝากให้แอปพลิเคชันที่เราทำเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้จริงๆก็คือว่าไม่อยากแค่ว่าทำขึ้นมาแล้วก็ให้มันผ่านเลยไปเป็นแค่โปรเจกต์หนึ่งที่จบไปเราอยากให้มันเอาขึ้นไปใช้งานได้จริงๆเป็นตัวกลางในการความช่วยเหลือของผู้ร้องขอกับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือได้จริงๆครับก็จริงๆคือพูดง่ายๆว่าอยากจะให้แอปพลิเคชันตรงเนี้ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดมันมีคนได้ใช้งานจริงๆเมื่อถึงอุทกภัยครั้งหน้าหรือภัยพิบัติที่จะเข้ามาในครั้งหน้าคือไม่จำเป็นต้องเป็นภัยพิบัติอะครับแต่คือมันสามารถที่จะตอบโจทย์อะไรได้หลายๆอย่างครับเราอยากให้สิ่งที่เราทำขึ้นมาตรงนี้มันเกิดประโยชน์ให้มากที่สุด